ค่ะสวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านครับเดี๋ยวรอชมบรรยากาศหลังเกมนะโคดีนี่ต่อยพลิกไปพลิกมาครับก็มีปัญหาคู่นี้ก็เป็นทางด้านน้องปาล์มนะวันนี้ก็ล้างแค้นทางด้านไปด้วยหรือว่าชลันไปได้นะครับแจ้งเกิดได้ด้วยนะครับได้รับอาชีพนะถ้าเดี๋ยวไปดูเหมือนกันหมดไหมเนี่ยหมดไหมหมดแล้วนะผมไม่ได้ต่อยกลางวันเลยมันเกิดจากหนึ่งได้แต่น้ำหนักน้ำหนักด้วยเป็นไงบ้างหมดได้ไหมได้ได้แต่ว่ามาชกกลางวันมันเลยหวยเนาะสามยกแรกดีเลยนะแต่ยกสี่ช่วงยกสี่มันยังไงมันเป็นยังไงยกสี่ไปสี่แถวอ๋ออืมไม่เป็นไรนะก็มีจุดบกพร่องแล้วทีนี้ต่อยกลางวันเนี่ยมันจะมีปัญหามีอุปสรรคไหมเนี่ยถ้าเกิดต่อยอีกหรือว่ายังไงหรือว่าเราต้องปรับตัวปรับอะไรไม่เป็นไรอ่ะน้องมาเดี๋ยวเราจะให้อ่ะบอกให้เบอร์หน่อยทำเต็มที่แล้วเนี่ยเอาใหม่เนาะนะโอ้ไปไหนมาดิจะได้ครับโอ้สามยกไหมครับผมสามยกไปสองหนึ่งสองสามหนึ่งแล้วมาสองเลยพอดีไม่เป็นไรปลายการอีกสี่มันมันช็อตโอ้เราไปถึงมัดกันครับถึงมัดน้ำแดงก็มีแดงเออก็ได้เดินก็เลยดูมีน้ำครับอืมสูดีน้องสูดีเออสูดีแต่ว่าเห็นบอกว่าไปชกวันไปชกกันมันเวลามันโดยเวลาเป็นอย่างนั้นครับจะเข้ากันแล้วแต่ว่าจะแบบที่พอมาต่อยพร้อมกันอืมว่าดีมาเขาบอกได้ชิงไปนะครับบอมยังเอาไหมไม่ต้องหลังครับถ้าสูดก็ไปหลังก็เป็นกำลังใจให้กับแฟนชาลันนะครับเรียกว่าเพชรห้วยพึ่งนะวันนี้ก็เฉียดแพ้แต้มไปนะช่วงท้ายๆนี่หมดแรงนะครับเดี๋ยวรอผู้ชนะสักครู่นะครับรอผู้ชนะมาครับดูแลไม่ดีรับมาฉีดมาล็อกอยู่ครับคาดว่าจะได้หลายหมื่นเลยครับวันนี้ก็ทำหน้าที่ได้ดีครับตุ้มแสนเดี๋ยวรอพี่ชนะสักครู่นะตอนนี้เพื่อไปรับอาชีพนะถ้าจะได้เราราวแสนนะ
ถ้าแบบเวลาหลังได้ก่อนครับก็เดี๋ยวรอสักครู่ครับใช่ครับวันนี้โอ้ยเพชรน้องฟาร์มนี่มาดีมากเลยครับเลยเชื่อนะผมสั่งยกแรกนี่วิ่งไปวิ่งมายก4ยก5นี่ได้อาวุธเยอะมากเลยแจนบ้างแต่ลงมีการทำได้ทำได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวน้องชายโหเกมกระโชกวันนี้เป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมขอบเวลาจากกลางคืนกับกลางวันนี่เราคิดว่าต่อยตอนไหนกลางคืนกลางวันมันเป็นยังไงวันนี้เวลาพักมันเยอะอ๋อเวลาพักมันเยอะกว่าแล้ววันนี้ร่างกายฟื้นไหมฟื้นครับสามยกแรกดูแดดไหมมันเรามั่นใจช่วงยกไหนเรามั่นใจช่วงยกไหนปลายยก4ปลายยก4 2จะไม่มั่นใจเนี่ยพอมีเสียงอาชีพมาปุ๊บเราฮึดเลยมีเสียงอาชีพมานี่เราฮึดเลยใช่ไหมวันนี้ได้รับอาชีพเท่าไหร่ครับต้นได้น้อยแสนสองแสนสองได้เยอะเลยเคยได้เยอะกว่านี้ไหมเคยได้เยอะกว่านี้ไหมไหนครับเยอะสุด50,000อ๋อนี่เยอะสุดเลยใช่ไหมวันนี้พอใจเกมการชกของตัวเองไหมพอใจครับครับรวมได้เลยครับแจ้งเกิดใช่ไหมวันนี้แจ้งเกิดแพ้มากี่ไฟต์สี่ไฟครับสี่ไฟต์แจ้งเกิดสำเร็จเลยทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณอาจารย์กินสองคนเจ็บไม่ได้ขอบคุณพี่บีในค่ายช่วยฟังฝากคอมเพลย์ทีมหารายการทุกเดือนครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับก็จะได้ภาพลึกๆโอ้ยติดตามไฟหน้าทำดีไปเลยครับแสดงความดีด้วยครับนี่ก็คือบรรยากาศหลังเกมโดยรวมผู้เปิดหัวนะครับศึกมวยมันวันศุกร์นะครับนี่ครับผู้แอชชอมนี่ผู้สองเลยครับเจริญเงินเลยครับเข้าไปเลยครับเจริญเงินครับเจริญเงินแต่มีขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชม